นิทานของเราเป้าหมายคือฝึกพูดกระตุ้นการพูดเพราะฉะนั้นรูปแบบการอ่านนิทานของเราก็คือหยุดเป็นจังหวะให้มีการโต้ตอบสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแหม่มตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแหม่มโชติลักษณ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะอย่างเช่นลูกอ่านจนแบบโหยดูหนังสือนิทานเล่มนี้ดูนานดูจนแบบรู้หมดแล้วว่าหน้าต่อไปคืออะไรแล้วก็อาจจะถามว่าหน้าต่อไปเราจะเจออะไรแบบนี้ก็ได้เจอยังถ้ายังตอบไม่ได้นะคะให้เราหยุดความตื่นเต้นไปนิดนึงแล้วก็จ้องหน้าแบบรอคำตอบลูกคิดนับ1 2 3 4ลูกยังตอบไม่ได้เจอหมูหรือเจอหมาป่านะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้โจทย์เพื่อที่ว่ายังเป็นช้อยให้ลูกอ๋อคิดได้ว่าไอ้คำที่เรากำลังจะพูดน่ะมันคืออะไรคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนก็คงจะต้องเจอสถานการณ์ที่แบบว่าเวลาอยากพูดอะไรสักอย่างคิดไม่ออกเอ้ยไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะเหลืองเหลืองอ่ะเหลืองเหลืองแล้วก็มีข้าวขาวๆด้วยน่ะแกเหลืองเหลืองข้าวขาวๆอ่ะอะไรนะอะไรนะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะ mango sticky rice หรอหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีคำตอบให้เขาเขาก็จะยังอ๋อใช่ใช่อันนั้นแหละข้าวเหนียวมะม่วงหรอข้าวเหนียวทุเรียนหรออะไรนะคะนั่นแหละมันความรู้สึกเดียวกันคืออยากพูดแต่นึกไม่ออกว่าคำศัพท์คำนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็อันดับแรกให้สนุกไปกับเหตุการณ์นั้นๆสนุกไปกับจังหวะเรื่องราวที่เรากำลังกระตุ้นอยู่ใช่ไหมคะพอสนุกเสร็จแล้วกระตุ้นเปิดโอกาสให้คิดเปิดโอกาสให้พูดนะคะ อย่างคำถามแรกอาจจะถามว่าวิต่อไปเราจะเจออะไรใช่ไหมครั้งที่หนึ่งนะต่อไปเราจะเจออะไรแล้วเราก็นิ่งรอนะคะครั้งที่สองคิดออกไม่แน่นะคะเจอหมาป่าหรือเจอหมูล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเป็นคำตอบให้ก็อย่าลืมรอเพราะว่าการประมวลผลในช่วงแรกๆที่ประมวลผลให้สมองสั่งการจืดหูได้ยินหูได้ยินสั่งไปที่สมองอุ๊ยสมองจะตอบว่าอะไรก็ต้องสั่งให้กล้ามเนื้อบริเวณปากพูดอีกนะคะถ้ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงบางทีก็พูดออกมาแต่ไม่ชัดแบบนี้ก็มีนะคะบางทีอยากตอบคิดไม่ออกแบบนี้ก็มีนะคะ okay, okay.